application ออกทั้งหมดในปัจจุบันจะเป็น3แบบนะครับแบบแรกคือเรื่องของ small water soluble molecule นะครับขนาดของโมเลกุลเนี่ยน้อยกว่า500ดาลตันนะครับการที่ขนาดเล็กละลายน้ำได้ดีก็จะทำให้สามารถที่จะ remove ด้วยวิธีการทำ dialysis ออกได้ดีสารตัวยังกล่าวจะเป็นเรื่องของครีเอตินีนกัวนิดีนออกซาเลตแล้วก็รวมถึงยูเรียที่เดี๋ยววันนี้จะเป็นพระเอกหลักในการวัดในเรื่องยูเรียไคเนติกโมเดลนะครับวิธีการในการรีมูฟเนี่ยก็คือการใช้ดิฟฟิวชันเทอราปีนะครับสำหรับตัวโมเลกุลที่ใหญ่กว่า500ดาลตันก็คือเราจะเรียกว่าเป็นมิดเดิลโมเลกุลนะครับในการที่เราจะเอาออกเนี่ยเราอาจจะต้องมีความจำเป็นในการจะต้องใช้ตัวกรองที่มีรูขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้เทคนิคพิเศษสารตัวอย่างในกลุ่มนี้เช่นกลุ่มซิตรัสเอนซีไซโตไคน์ FGF23เบต้า2ไมโครโกลบูลินอันนี้เป็นมาร์เกอร์ที่อยู่ในกลุ่มของมิดเดิลโมเลกุลนะครับวิธีการในการเอาออกจะไม่สามารถใช้ดิฟฟิวชันเทอราปีได้นะครับก็คงจะต้องใช้เป็นไฮกับมีเดียนคัตออฟของตัวไดไลเซอร์เมมเบรนหรือการใช้เรื่องของคอนเวกทีฟเทอราปีหรือว่าเป็นเมมเบรนที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นลักษณะของโปรตีนแอบซอร์ปทีฟในการที่จะรีมูฟมิดเดิลโมเลกุลออกนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของโปรตีนบาวโมเลกุลโปรตีนบาวโมเลกุลเนี่ยไม่ได้จำกัดไซส์นะครับว่าจะต้องไซส์ขนาดเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีคุณสมบัติที่จะจับกับโปรตีนได้ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ละลายน้ำการที่จะเอาออกในการทำไดอะลิซิสก็จะทำได้ยากนะครับสารในกลุ่มนี้เช่นกลุ่มอินดอกซิลซัลเฟตหรือว่ากลุ่มพีคีซอลนะครับพวกนี้เนี่ยวิธีการจะเอาออกก็คงจะต้องเรื่องของการที่จะใช้เป็น binding competitor hemodialysis หรือว่าการที่จะใช้เป็น AT120 เพื่อดูดซับไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการใช้ยูเรียไคเนติกโมเดลในการวัดประสิทธิภาพในการขจัดของเสียชนิดที่เป็น small molecule นะครับส่วนในเรื่องของ middle กับโปรตีนบาวเนี่ยก็จะพูดในเซสชั่นต่อไปนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้ยูเรียใช่ไหมครับสาเหตุที่เราใช้ยูเรียในการที่เป็นตัวแทนของมิดเดิลโมเลกุลเพราะว่าไอตัวสมอลโมเลกุลเนี่ยมันมีหลายตัวทำไมเราเลือกใช้ยูเรียเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกับมาร์เกอร์ที่เราอยากจะดูเพราะว่าอันที่1ยูเรียจะเพิ่มขึ้นเมื่อคนไข้ไตวายนะครับอันที่2ก็คือระดับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับตัวคลินิคอลกับไซน์แล้วก็ซิมตอมของคนไข้สามารถเราออกได้ดีโดยการทำไดอะไลซิสถ้าเราสามารถมาร์เกอร์ได้โดยการดูยูเรียก็จะบอกได้ว่ามันออกได้ดีด้วยการทำไดอะไลซิสแล้วก็อันนี้เราสามารถวัดได้ง่ายด้วยหลักพื้นฐานแล้วก็การเอาออกเนี่ยมันมีที่เรื่องของคลินิคอลเอาท์คัมถ้าเรามาดูมวลโมเลกุลของตัวยูเรียเนี่ยจะมีโมเลกุลประมาณ60ดาลตันซึ่งเล็กกว่า500อันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าถ้าเราใช้ยูเรียก็สามารถบอกได้ว่าถ้ายูเรียออกได้ดีตัวอื่นที่เป็นสมอลโมเลกุลก็น่าจะออกได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่เราจะมาเราถึงจุดการล้างไต4ชั่วโมง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเรามีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าละการที่ล้างไตคนไข้คนนึงเนี่ยเราควรจะเน้นให้คนไข้ BUN ลดลงต่ำๆหรือว่าเราเอาแค่ระยะเวลาก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องตอบด้วยการวิจัยในปี1981ก็เลยมีการทำการสตาร์ดี้ขึ้นมาชื่อว่าNCDS study นะครับเป็นการศึกษาแบบ randomized multi center trial นะครับในคนไข้151คนแบ่งคนไข้ออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นล้างให้ถี่เพื่อให้แท็กเนี่ยลงมาแท็กเนี่ยย่อมาจากตัว time average concentration เนี่ยของตัวยูเรียเนี่ยลงมาให้อยู่ที่ประมาณ50นะครับในกลุ่ม1และกลุ่ม3อีกกลุ่มนึงในกลุ่ม2และกลุ่ม4ก็คือล้างไม่ต้องintensive มากแต่ขอให้ล้างนานก็คือล้างในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่า actual ของ tag เนี่ยก็คือจะสามารถที่จะใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับตาม trial ที่ study มาแล้วมาดู outcome ในเรื่องของ mortality นะครับสรุปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีการแตกต่างกันนะครับในกลุ่มที่1และ3ก็คือกลุ่มที่มีความสามารถในการที่จะล้างไตให้ระดับของยูเรียเนี่ยลดลงได้ดีเนี่ยพบว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าอัตราการเกิดทิเมนเตเรียเนี่ยถูกได้มากกว่าน้อยกว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่โลโดสก็คือปล่อยให้แท็กสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยมีองค์ความรู้ว่าโอเคเราเอายูเรียเป็นมาร์เกอร์ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ยูเรียในการบอกว่าคนไข้เนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราขอให้มีระดับของยูเรียเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำย่อมดีกว่าการปล่อยให้คนไข้มียูเรียสูงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเวลาเนี่ยจะต้องล้างขนาดไหนขอให้ยูเรียลงได้ก็พอนะครับ
นอกจากนี้เนี่ยคำว่ายูเรียการลดลงของยูเรียเนี่ยเราอยากจะให้ได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ 65% หมายความว่าก่อนล้างไตกับหลังล้างไตควรจะมียูเรียลดลงประมาณ 65% เมื่อเทียบกับก่อนล้างไตอย่างไรก็ตามถ้าหากมาดูในสตาร์ดี้นี้ก็จะพบว่าถึงแม้ว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถลดยูเรียได้ 65% แต่ถ้าคนไข้มีอัลบูมินต่ำลงกราฟของออดเรโชสำหรับการเกิดการเสียชีวิตจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ายูเรียรีดักชันเรโชอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอมีปัจจัยอื่นอีกมากที่จะทำให้คนไข้มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของนิวทริชันเรื่องของอัลบูมินของคนไข้ทำให้ในปัจจุบันทำให้การใช้ยูอาร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอเขาก็เลยจะต้องมาดูอีกทีว่าเอ๊ะในกลุ่มที่ใช้เป็นไฮโดสเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะลดโลเวอร์แท็กแล้วทำให้เอาคำออกมาดีได้แล้วมันเกิดจากการที่เราล้างไตคนไข้ได้ดีจริงๆหรือว่าการที่คนไข้เนี่ยยูเรียเขาต่ำอยู่แล้วทำให้ระดับของแท็กมันต่ำลงจากการที่คนไข้เนี่ยมีมัลนิวทริชันหรือว่ามีโลอินเทคมีโปรตีนแคทาบอลิกเรทที่ต่ำลงคำตอบก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะพบได้ก็คือถ้าหากเรามาเรียนในสิทธิ์แล้วเนี่ยเราพบว่าค่า KT over V เนี่ยที่ต่ำกว่า 0.8 เนี่ยสัมพันธ์กับอัตราการเกิดทริปเมนเซเลียไม่ใช่เพียงแค่แท็กอย่างเดียวแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือว่า KT over V เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตั้งแต่ปี1981จนถึง1985ที่เริ่มมีการวิเคราะห์ก็พบว่าค่า KT over V นี้แหละดูเหมือนว่าจะสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตแล้วก็น่าจะใช้เป็นจุดหมายในการที่เราจะล้างไตให้คนไข้ได้ KTOV ที่เหมาะสมนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่ายูเรียไคเนติกโมเดลยูเรียไคเนติกโมเดลเนี่ยเป็นลักษณะของการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับที่ใช้ในทางคุณหมอโรคไตแล้วก็ในการประเมินความพอเพียงในการล้างไตคนไข้นะครับการทำยูเรียไคเนติกโมเดลจะเป็นการทำโดยการทฤษฎีว่ายูเรียเนี่ยจะสามารถเข้าและออกแล้วก็มีการรีมูฟรวมถึงมีการโปรดักชันจากตัวร่างกายในระหว่างการทำไดไลซิสนะครับ UKM เนี่ยในปัจจุบันจะเป็นการวัดปริมาตรแล้วก็รวมถึงการประเมินความสามารถในการล้างไตโดยการทดสอบโดยใช้ยูเรียเบสเป็นพารามิเตอร์นะครับถ้าหากผมล้างไตในคนไข้3ครั้งต่อสัปดาห์แกน Y คือระดับของ BUN และแกน X คือวันที่คนไข้ฟอกเลือดจะเห็นว่าระดับของ BUN เนี่ยก็จะสูงก่อนที่คนไข้จะฟอกเลือดและหลังจากฟอกเลือด BUN ก็จะต่ำลงถูกไหมครับการเพิ่มขึ้นของ BUN ในแต่ละรอบก่อนการฟอกเลือดเนี่ยเราเรียกว่า normalizedPCR ก็คือ normalized protein catabolic rate นะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มขึ้นของยูเรียอาจจะมาจากการกินของคนไข้หรือว่าเป็น basal catabolic rate ของคนไข้ที่ทำให้ยูเรียเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยากจะให้คนไข้เนี่ยมี mid week ยูเรียที่ดีตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้เป็น outcome ว่าถ้าคนไข้มี mid week ยูเรียที่ดีคนไข้ก็น่าจะดีในการรักษาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าในปัจจุบันในหลังจากนั้นก็มีคนพูดว่าแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะว่าแล้วระดับส่วนใหญ่เขาเนี่ยมีระดับของยูเรียอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ time average concentration ยูเรียเนี่ยควรจะเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ดูแค่ครั้งเดียวของวันพุธแต่ว่าควรจะดูระยะยาวต่อเนื่องกันต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนบางคนก็พูดว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะดูยูเรียรีดักชันเรโชนะคือการลดลงของ P กับโพสเพื่อดูประสิทธิภาพของการล้างในแต่ละรอบว่ามันควรจะลดลงที่ดีก็ควรจะบอกการรักษาที่ดีแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการใช้ KTOV ซึ่งบ่งบอกประสิทธิภาพการรักษาที่ดีกว่า UR เพราะ UR เนี่ยจะมีปัจจัยที่จะทำให้ UR เนี่ยมันน่าเชื่อถือน้อยลงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเรียถ้าเราใช้เป็นไดเรสิตมาร์เกอร์เนี่ยตอนที่เราบอกว่าเป็น mid week p hemodiacid bun เนี่ยเราอยากจะให้โกของคนไข้เนี่ยน้อยกว่า80มิลลิกรัมเปอร์ดีซิลิตรหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพูดเรื่องของแท็กระดับของยูเรียตลอดเฉลี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ควรจะน้อยกว่า50คนไข้น่าจะเอาคำได้ดีแต่อย่างไรก็ตามต่อไปก็คือเรื่องของ URR ก็คือ urea reduction ratio วิธีการก็คือเอา PBUN ลบด้วย post BUN หารด้วย PUN เรา minimize เนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ65แล้วก็ targeted dose เนี่ยควรจะ 80% เช่นคนไข้มี BUN ก่อนล้างไต100หลังล้างไตก็ควรจะได้ BUN น้อยกว่า20นะครับแต่อย่างไรก็ตาม URR เนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้ URR เนี่ยน่าเชื่อถือน้อยลงอย่างเช่นอัตราการกินของคนไข้การกินโปรตีนของคนไข้ก็จะส่งผลทำให้ URR เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาเรื่องของ KTOV ว่า KTOV เนี่ยน่าจะจำบัด
เป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสแตนดาร์ดไดได้ซึ่งก็จะมีไกด์ไลน์ที่พูดเกี่ยวกับโกในการเซต KTOV ต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปนะครับสำหรับ KTOV ก็คือ K คูณด้วย T หารด้วย V นะครับความหมายก็คือเป็น fractional urea clearance นะครับ K เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ dialyzer clearance หน่วยจะเป็น ml per minuteส่วน T คือ time ที่ใช้ในการ dialysis หน่วยจะเป็น minute แล้วก็ V คือ volume distribution ของ urea หน่วยจะเป็น ml ถ้าหากเราลองมาคูณกันก็จะเห็นว่า KTOV เนี่ยหน่วยก็จะตัดกันจนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย KTOV เนี่ยจะไม่มีหน่วยนะครับแต่จะเป็น ratio นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาเข้าสูตรหรืออะไรเนี่ย KTOV ไม่ควรจะเหลือหน่วยนะครับคราวนี้ใน KTOV เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับขั้นแรกคือขอจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ K ก่อน K คือ clearance คืออัตราการขจัดของเสียซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีผลต่อ K มีอะไรได้บ้างอันที่1คือ vascular access เขาใช้เป็น double lumen catheter perm catheter หรือว่าใช้เป็น AVF AV graft นะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลทำให้เราเปิดบัตรโฟได้ไม่เท่ากันซึ่งบัตรโฟเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของ clearance นะครับแล้วก็การใช้ dialysate flow rate นะครับการดึงอุลตราฟิลเตชันนะครับในส่วนของตัวกรองเนี่ยตัวกรองที่เราเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นตัวกรองที่มีคุณสมบัติการเคลียร์แลนที่ดีการคุณสมบัติการเคลียร์แลนที่ดีจะดูจากค่าอะไรก็คือค่า KOA ซึ่งหน่วยจะเป็น ml per minute นะครับหรือว่าตัวกรองเนี่ยมีการใช้หลายๆครั้งก็คือจะเป็นเรื่องของ dialyzer reprocessing หรือว่าการใช้ anticoagulant ระหว่างการฟอกเลือดซึ่งทำให้การฟอกเลือดนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของตัวกรองเนี่ยยังคงครบถ้วนนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเวลาเวลาในการคนไข้ล้าง4ชั่วโมงแต่คนไข้อาจจะล้างไตได้จริงไม่ถึง4ชั่วโมงเช่นเกิดอะลามเกิดขึ้นมีการบายพาสคอนดิชันที่ต้องทำให้เปลี่ยนเซตติ้งหรือคนไข้จะต้องหยุดการล้างไตก่อนกำหนดเช่นคนไข้มีเรื่องของแองไจน่าอาริทเมียหรือว่าคนไข้เกิดอินทราฮีปไฮคอมพลิเคชันที่ทำให้ไม่สามารถล้างไตได้ครบตามรอบที่เราเพรสคริปชันไว้นะครับสุดท้ายเรื่องของ V V คือ volume of distribution โดย KTOV ของยูเรียก็ต้องใช้เป็น V ของยูเรียนะครับก็คือยูเรียเนี่ยมีความสามารถที่ใกล้เคียงในการ diffusion freely filtrate ทั้ง intracellular แล้วก็ extracellular ใกล้เคียง1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนของ V ก็อาจจะเป็นตัวแทนของระดับสารน้ำในตัวของคนไข้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ body size ของคนไข้อายุน้ำหนักตัวแล้วก็รวมถึงเพศด้วยนะครับสำหรับการประเมิน V เนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากเราดูจริงๆก็คงมีคนคุ้นสูตรว่าในผู้ชายเราก็จะเอา 0.6 คูณด้วย body weight หน่วยเป็นกิโลกรัมหรือถ้าหากของคุณผู้หญิงก็จะใช้เป็น 0.5 คูณด้วย body weight แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆก็อาจจะเอาค่าเฉลี่ยตรงกลางก็คือเอา 0.55 คูณด้วย body weight ก็จะอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นค่า V ของคนไข้แต่ในบางแต่ว่าถ้าจะเอาให้ละเอียดจริงๆหรือว่าในการศึกษาทดลองของการคิดสมการการคิด V เนี่ยก็ความจริงมีได้หลายสูตรเช่นผมยกตัวอย่างมาให้3สูตรนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีปัจจัยที่เอาเข้ามาเพิ่มนอกจากเรื่องของน้ำหนักตัวจากสูตรปกติก็เช่นมีการใช้เรื่องของอายุน้ำหนักตัวแล้วก็เรื่องของส่วนสูงเช่นจากวัดสันฮิมหรือว่าการใช้ BI ซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะได้ V ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรการใช้ค่า V ก็ต้องยอมรับว่าเป็นค่าประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ V ในปัจจัยก็คือจะขึ้นอยู่กับความปัจจัยเหล่านี้นะครับในสมการเวลาเราหยิบตัวกรองมาใช้เราอยากจะรู้ว่าตัวกรองเนี่ยมีความสามารถในการเคลียร์แลนเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับสำหรับ small moleculeเราก็ควรจะต้องไปดูว่าค่า KOA urea เนี่ยของตัวกรองนั้นๆที่เราหยิบมาเนี่ยใน leaflet เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะเขียนไว้นะครับ KOA urea Q บัตรคือบัตร flow rate 300 QD 500หมายความว่าอัตราการขจัดของเสียของ urea เมื่อเปิดที่บัตร flow rate 300และเปิด dialysis ที่500 ml per minute จะสามารถที่จะเกิดKOA clearance ได้อยู่ที่ประมาณ977หรือว่า 1,214 ในตัวกรองแต่ละเบอร์นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมจะโฟกัสก็คือว่าอันนี้เป็นการทดลองใน in vitro นะครับหมายความว่าตัวเลขจากบริษัทที่ออกมาในตัวกรองตรงนี้เนี่ยเป็นงานทดลองที่อยู่ในห้องวิจัยเท่านั้นไม่ได้ทดลองในคนไข้ที่เป็น in vivo จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วแล้วใน in vivo เนี้ยที่มันมีการปรับจริงๆเนี่ยการเปิดตรงนี้จริงๆเนี่ยจะเหลือค่า KOA อยู่เท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของกราฟนี้นะครับสมมุติว่าในตัวกรองตัวนึงของค่า KOA in vitro เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับจะเป็นกราฟเส้นสีแดง
นะครับเราเปิดบัตร Forex ของคนไข้ที่300สรุปแล้วเนี่ย in vivo จริงๆที่คนไข้ได้เคลียร์แรนจริงๆเนี่ย estimated ตัดออกมาที่กราฟแกน Y เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ210นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราก็จะพอรู้ค่าว่าสมมุติว่าเราหยิบตัวกรองมา 1,000 แล้วเปิดบัตร Forex 300 KOA จะได้แค่ประมาณ210เท่านั้นในชีวิตจริงนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการวิธีการใช้กราฟนี้นะครับสมมุติว่าเราเปิดบัตรโฟคนไข้อยู่ที่200เราคิดไปด้วยกันนะครับ250 ml per minute เราล้างไตคนไข้ใช้เวลา4ชั่วโมงเราต้องการ target minimize KTO V อยู่ที่ประมาณ 1.2 โดยกำหนด V เนี่ยอยู่ที่คนนี้เนี่ยผมให้ 0.5 คูณ body weight ก็คืออยู่ที่ 30,000 ml minimum dialyzer KOA ที่เราควรจะหยิบมาใช้เพื่อให้เปิดบัตรโฟเท่านี้เปิดอาร์มเท่านี้แล้วได้ KTO V 1.2 คือเท่าไหร่เดี๋ยวลองคิดไปด้วยกันนะครับถ้าหากผมเอามาตั้งสมการ KTO V เท่ากับ 1.2 ผมแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะแล้วก็มีการตบข้างขึ้นมาโดยย้าย V ที่อยู่ฝั่งหารมาคูณก็คือคูณด้วย 30,000 แล้ว 1. แล้วก็หารด้วย T อย่างไรก็ตาม4นี้เป็น4ของเวลาที่เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยของตัวนี้เป็น ML ยังก็เลยต้องปรับโดยการคูณ60เพราะฉะนั้นค่า KOA จะอยู่ที่ประมาณ150เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีค่า KOA ของยูเรียเนี่ยอยู่ที่150คราวนี้ถ้าหาก150เนี่ยเรามาตีในกราฟนะครับก็คือคำตอบก็คือเราควรจะต้องมี KOA ที่เราหยิบมาอยู่ที่500เรารู้ได้ยังไงก็คือเราเอาค่า150ของ in vivo ตีไปแล้วก็เอา250ที่เป็นบัตรโฟเนี่ยขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันชนกราฟเส้นสีฟ้าก็คือถ้าหากเราอยากจะให้คนไข้นั้นได้ target KTOV 1.2 เปิด setting เท่านี้เราควรจะต้องหยิบตัวกรองที่มีค่า KOA มากกว่า500 ml per minute มาใช้กับคนไข้อันนี้ก็คือวิธีการใช้กราฟนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วถ้าหากเรามาลองดูว่าแล้วถ้าหากเปลี่ยนกันแล้วว่าแล้วเราจะ prescription KTOV เราจะวัดได้ยังไงสมมติว่าเป็นผู้ป่วยชายล้างไตทั้งหมด3ครั้งต่อสัปดาห์ล้างครั้งละ4ชั่วโมงมี dry weight อยู่ที่60กิโลกรัม actual weight อยู่ที่64กิโลกรัมเราหยิบ dialyzer KOA ที่มีค่า in vivo อยู่ที่250 ml per minute เรา prescribe KTOV เป็นเท่าไหร่ก็ KTO K คูณ T หารด้วย V ใช่ไหมครับK ก็คือ250ใน in vivo คูณด้วยเวลาคือ4คูณด้วย60เพื่อเปลี่ยนเป็นเวลาเป็นนาทีหารด้วยเนื่องจากเป็นผู้ชายเราก็เลยใช้ตัวเลขที่ 0.6 คูณด้วยใช้เป็น dry weight นะครับก็คือ60แล้วก็คูณด้วย 1,000 เพื่อเปลี่ยนหน่วยก็จะเห็นได้ว่า KTOV เนี่ยอยู่ที่ 1.67 เพราะฉะนั้นเนี่ย prescribe KTOV ที่จะได้ก็คืออยู่ที่ 1.67 นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีคำนวณซึ่ง อาจจะฝึกต้องคอยฝึกคำนวณนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะเจอในข้อสอบของเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญลูกไตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเคยูเรียเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการได้มาหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเอาบัตรโฟเรตเนี่ยคูณด้วยยูเรียรีดักชันเรโชนะครับอย่างเช่นถ้าหากบัตรโฟเรตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ไดเรสเซตโฟเรต500เปิดเวลา4ชั่วโมงP hemodialysis BUN ได้80หลังล้างไต post hemodialysis BUN เหลือ20คำนวณค่า V คือประมาณ 30,000 KTO V ยูเรียคือเท่าไหร่แล้วก็ URR เราเอามาจาก P ลบ post หาร P คำตอบคือได้ 0.75 ใช่ไหมครับเมื่อเอามาค่าคิดก็คือเอา K แทนค่าด้วยสูตรข้างบนก็จะเป็นบัตรโฟเรตเปิด300คูณด้วย URR คูณด้วยเวลาคือ4เปลี่ยนเป็นนาทีคือ60หารด้วย V คำตอบก็คือ 1.8เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือจะตอบ 1.8 ถ้ายังไงทุกคนลองไปฝึกอีกทีนึงนะครับอย่างไรก็ตามการคำนวณอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะปัจจัยจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่เอามาใช้คำนวณเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีปัจจัยนอกเหนือกว่านั้นเยอะในปัจจุบันเนี่ยการวัด KTOV เนี่ยเรามีวิธีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกก็คือ direct method หรือว่าการทำเป็น direct fluid calculation หมายถึงว่าเราล้างไตคนไข้แล้วเอาน้ำยาล้างไตทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณอัตราการเคลียร์แลนด์ปกติเราล้างไตคนไข้รอบนึงเนี่ยเราเปิด direct fluid ที่500 ml per minute ถ้าหากเราล้าง4ชั่วโมงเราจะต้องใช้น้ำทั้งหมด120ลิตรนะครับในการล้างไตคนไข้1คนเราคงไม่สามารถที่จะเก็บน้ำ120ลิตรเพื่อมาคำนวณ KTOV ในคนไข้ได้ก็เลยมีการพัฒนาสูตรเป็น empirical method อย่างไร empirical method เนี่ยก็ยังมีความข้อจำกัดในการใช้เนื่องจากมีตัวแปรเยอะมากนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่เบสิกว่าเราจะใช้ยังไงให้ง่ายก็คือการเอา urea dilution ratio มาเข้าในสูตรตะกี้
หรือในปัจจุบันก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า OCM หรือว่า Online Care and Monitoring นะครับโดยหลักการก็คือว่าถ้าหากเราใช้ยูเราเป็นการมอนิเตอร์ลิงโดยในเครื่องเลยโดยใช้ในเครื่องออนไลน์ HDF นะครับโดยเรามีแนวคิดที่ว่าโซเดียมเนี่ยเป็นโมเลกุลเล็กเหมือนกันเหมือนกับยูเรียมีประจุ N1 บวกนะครับการเปลี่ยนแปลงของระดับโซเดียมระหว่างการล้างไตก็จะสามารถคำนวณ KTOV กลับมาได้อย่างไรก็ตามการใช้ออนไลน์แคร์และมอนิเตอร์ลิงอาจจะไม่เหมาะสมในคนไข้บางกลุ่มเช่นกลุ่มคนไข้ที่มีอินตราติกไฮโปเทนชันหลายๆครั้งคนไข้ที่ไม่สเตเบิลมีการปรับ UF หรือมีการปรับบัตรโฟเลตหรือไดไลเซตโฟเลตที่ไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้ KTOV by Ionicโซเดียมนั้นเชื่อถือได้น้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วนั้นก็คือยูเรียไคเนติกโมเดลเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการวัดเรื่องของ KTOV นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น UKM นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปผมขอเล่าเท้าความอีกทีนึงว่าถ้าหากเป็นฟิตแทงค์อนาลอจีนะครับก็คือเรียกว่าเป็นทฤษฎีเลี้ยงปลานะครับสมมติว่าเรามีปลาตัวนึงแหวกว่ายอยู่ในถังใบนึงขนาด40ลิตรนะครับคำถามก็คือเปรียบเสมือนกับคนไข้เราเนี่ยมีคลองเสียอยู่เป็นน้ำสีเหลืองใช่ไหมครับเราต้องการให้คนไข้เนี่ยน้ำใสสะอาดก็คือเราสามารถล้างของเสียได้โดยการเอาน้ำสะอาดมาใส่ให้ได้40ลิตรเท่าเดิมนะครับเราจะทำยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเราเอาออกให้หมดเราก็ต้องเทน้ำออกให้หมดถูกต้องไหมครับ40ลิตรเททิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการขจัดของเสียของ KTOV เนี่ยก็จะอยู่ที่40หารด้วย40ก็จะเท่ากับ 1.0 U waste deduction เนี่ยก็คือ 100% ก็คือจากน้ำสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นน้ำสะอาดเลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับปลาตายนะครับก็คือน้องซีแง่แก่งนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำออกมารอบเดียวแล้วก็เปลี่ยนน้ำของคนไข้ได้ภายในรอบเดียวในการล้างถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาดูกราฟจริงๆเนี่ยเราก็คือเราก็จะตีกราฟได้ว่า KTOV ที่ 1.0 เนี่ยจะเป็นกราฟเส้นตรงโดยมี UR เนี่ย 100% ก็คือเราขจัดของเสียได้เลย 100% KTOV นั้นก็จะอยู่ที่ 1.0 แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเราทำไม่ได้จริงเนื่องจากว่าปลาก็จะตายนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้างั้นเราจะทำยังไงล่ะในการที่จะปลายังอยู่ได้ด้วยแล้วก็สามารถขจัดของเสียได้ด้วยแล้วก็จะใช้เป็น Fixed Volume Single Pool UKM หลักการก็คือว่าเราเติมน้ำเราดึงน้ำเสียออกไป1ลิตรแล้วเราเติมน้ำสะอาด1ลิตรทำไปเรื่อยๆทั้งหมด40ครั้งนะครับน้ำมันก็จะจางลงนะครับแล้วก็ปลาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณของน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเติมในปริมาณที่เท่าเดิมตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตาม KTOV เนี่ยในการชดน้ำ40ลิตร KTOV ยังคง 1.0 แต่ว่าจะสังเกตได้ว่า waste product เนี่ยมันลดลงเหลือ 63% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูกราฟจริงๆเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นโค้งนะครับ KTOV 1.0 เนี่ยจะทำให้ค่าการขจัดของเสียเนี่ยลดลงมาจากตอนแรกเนี่ย 100% แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เราก็เลยต้องใช้วิธีการชดน้ำไปเรื่อยๆก็จะลดลงเหลือแค่ 63% นะครับแต่อย่างไรก็ตามมียูเรียเจเนเรชันนะครับปลามีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ทำไงครับน้องก็มีอุจจาระนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยปลาเนี่ยในระหว่างที่เราล้างไตไปเรื่อยๆหรือว่าเราขจัดของเสียเนี่ยปลาก็จะมีการขจัดยูเรียออกมาด้วยตลอดเวลานะครับยิ่งเราล้างนานเท่าไหร่เนี่ยน้องก็จะปล่อยอุจจาระออกมาตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้ระดับค่าการขจัดของเสียเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยว่าแทนที่ว่าเราจะต้องดูเรื่องของการล้างอย่างเดียวเนี่ยมีเรื่องของยูเรียเจเนเรชันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะชดล้างทั้งหมด40เนี่ยอย่างไรก็ตามก็ยังมีของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการล้างอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราล้างคนไข้นานเท่าไหร่เนี่ยอัตราการขจัดเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่ายูเรียเจเนเรชันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าล้าง2ชั่วโมงจากตอนแรก63จะดรอปเหลือ61ถ้าล้าง4ชั่วโมงก็จะดรอปเหลือ60หรือถ้าหากล้างเป็นตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเนี่ยอัตราการขจัดของเสียก็จะแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเราสามารถที่จะเราล้างเท่าที่ยูเรียเจเนเรชันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราล้างคนไข้4ชั่วโมงในคนที่ moderated เนี่ยจากตอนแรก UR 63% เนี่ยกราฟเนี่ยมันก็จะชิปลงมาเหลือ 60% นะครับแล้วถ้าหากสมมติว่าเรามาดูต่อไปว่าแล้วเราต้องการจะดึงน้ำออกมาด้วยเช่นคนไข้ของเรามีภาวะน้ำส่วนเกินเราต้องการจะดึงน้ำออกมาตอนแรกเนี่ยมีน้ำทั้งหมด80ลิตรในถังใหญ่ๆต้องการดึงน้ำออกมา40ลิตรเลย
โดยที่ไม่ได้เติมน้ำสะอาดเข้าไปจะสังเกตได้ว่าปริมาณความเข้มข้นของน้ำก็จะเท่าเดิมเพราะเหมือนกับว่าเราตักน้ำออกไปแต่ว่าเราไม่ได้มีการเติมน้ำเปล่าเพราะฉะนั้น KTOV ยังคง 1.0 เหมือนเดิมนะครับเพราะเรามีการชดน้ำ40ลิตรแต่ว่า waste reduction คือ 0% เพราะว่าสีของน้ำยังคงเท่าเดิมเหมือนเราตักน้ำแกงออกไป40ลิตรในถ้วยน้ำแกงรสชาติน้ำแกงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า UR เนี่ยถ้าหากเราไม่ได้ดึง UF เลยเนี่ยกราฟเนี่ยอยู่ที่ได้ KTOV 1.5 แต่ถ้าหากเราดึง UF อยู่ที่ 6% เนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับ UR ที่เท่ากัน 75% เนี่ยเราจะได้ KTOV เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นที่มาว่าในความสัมพันธ์ของการดึง UF เนี่ยมีผลต่อค่า KTOV ด้วยถึงแม้ว่า UR จะเท่าเดิมก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกราฟของความสัมพันธ์ของการเกิดขึ้นเรื่องของ urea generation ที่ทำให้กราฟชิปลงทางด้านล่างหรือว่าการดึง UF ที่ทำให้กราฟชิปไปทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟเส้นโค้งนี้ดูมันดูแบบเป็นแนวเส้นตรงถูกต้องไหมครับเราก็เลยเราผลิตสมการขึ้นมาดีกว่าโดยการดูไคเนติกของมันแล้วเราลองว่าเรามาคำนวณเพื่อจะได้พอตกราฟแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกราฟของ URR นะครับก็เลยมาพัฒนาเป็น equation นั่นเองนะครับสำหรับสูตรของ equation ก็คือ derive มาโดยการเอาอันนี้ก็จะละเอียดนิดนึงนะคะแต่ว่าผมเปิดด้วยก็เข้าก็คือว่าเราเอามาอินทิเกรตดิฟนะครับโดยการทดแทนแล้วเราก็คิดว่าหลักการก็คือการเกิดเจเนเรชันการเรสซิดูอัลดีนอลฟังชันเนี่ยเป็น0เราก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่า CT เท่ากับ C0 คูณด้วย E อันแล้วก็ยกกำลังด้วย KTOV นะครับเทคลอนเข้าไปเราก็จะได้ค่า KTOV เท่ากับลดลอม1ลบURR อันนี้ไม่ต้องจำนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือเป็นการแปลงเส้นโค้งนั้นนะครับให้มาเป็นสมการที่เราจะสามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะได้ second generation of natural logarithm ของ logadas นะครับอันนี้คือ final ว่าเป็นสูตรที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุดนะครับในสำหรับการล้างไต3ชั่วโมงโดยสูตรจะประกอบไปด้วย single pool KTOV เท่ากับลบ ln นะครับวงเล็บด้วย r ลบ 0.008 คูณด้วยเวลาที่ใช้ในการฟอกเลือดบวกด้วยวงเล็บ4ลบ 3.5 คูณด้วย r แล้วก็คูณด้วย 0.55 คูณด้วยเวทลอสหารด้วย v นะครับโดยตัว8เวลาที่เราใช้ในการล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเลือกที่วันพุธเพราะว่าเป็น mid week schedule นะครับในการวัด KTOV โดยตัวแปรเนี่ยของค่า r จะเป็นอัตราส่วนระหว่างการเอา post dialysis VUN หารด้วย p dialysis VUN นะครับในบางครั้งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสูตรเนี่ยก็คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น UF หารด้วยเวทก็ได้นะครับซึ่งเวทเนี่ยก็คือจะย่อมาจาก post dialysis เวทหลังจากล้างไตไปแล้วแล้วก็ UF เนี่ยก็เป็นอัตราการดึงน้ำระหว่างการฟอกเลือดเราก็จะได้ค่า single pool KTOV ที่เราต้องการออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราใช้อะไรบ้างในการวัด KTOV ในปัจจุบันอันที่1ต้องมี dialysis VUNP post นะครับต้องรู้ว่าล้างไตกี่ชั่วโมงดึง UF เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักตัวของคนไข้เป็นเท่าไหร่เราก็จะสามารถคำนวณ single pool KTOV ออกมาได้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้สำหรับการล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็เลยมีคนพัฒนาว่าแล้วถ้าไม่ใช่3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะปรับสูตรยังไงเช่นคนไข้ล้างไต2ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งคำตอบก็คือการปรับในเรื่องของ 0.008 นั้นมาเป็น GFAC นะครับGFAC ย่อมาจาก urea generation factor นะครับโดยการดูถ้าหากทุกท่านจำได้3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยค่าตรงนี้คือค่า 0.008 คำตอบก็คือการล้าง3ครั้งต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์ถูกต้องไหมครับอันนี้คือของวันพุธ PD ย่อมาจาก Pre-sitting inter-dialysis intervention ก็คือจำนวนวันก่อนที่คนไข้จะรับการฟอกเลือดอีกครั้งถ้าหากคนไข้อยู่จันทร์พุธศุกร์การเลิกล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์ค่า GFAC ที่เราเอามาก็ต้องมาจากช่องนี้เพราะว่าวันจันทร์อังคารแล้วก็มาเก็บแลบวันพุธก็คือเป็น2วันถ้าหากเราเก็บแลบวันจันทร์คนไข้ฟอกเลือดล่าสุดวันศุกร์ก็จะเป็น PD 3ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะใช้เป็น 0.006 แทนในค่า GFAC นี้อย่างไรก็ตามตัวเลขอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจากตารางตัวนี้ก็จะสามารถคำนวณ single pool KTOV ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าค่าของตรงนี้เนี่ยยังคงสามารถทดแทนได้ด้วยการใช้ UF ส่วนด้วย W ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากเราพูดจริงๆเนี่ยเวลาคนไข้ล้างไตใช่ไหมครับ BUN เนี่ยมันก็ควรจะลดลงเป็นกราฟ
เส้นตรงใช่ไหมครับแล้วมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อคนไข้เนี่ยทำฮิโมไดลิซิสเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเกิดภาพที่เกิดขึ้นมันดันเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นก็คือในขณะที่เราล้างไตเนี่ยมันมี BUN ที่ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่ความเป็นจริงแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันหลังทำฮีโมไดลิซิสนะครับภาวะนี้เราเรียกว่ายูเรียอินบาวด์หมายถึงว่ามีการเพิ่มมีการลดลงอย่างรวดเร็วของยูเรียแล้วก็มียูเรียรีบาวด์ที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวยูเรียหลังจากที่ล้างไตเสร็จทันทีมันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งก็คือในความเป็นจริงแล้วเราล้างไตเราล้างในพาวในล้างในอินตาวาสคูล่าฟูอิดถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็ตามมันคงต้องใช้ระยะเวลากว่ายูเรียที่ออกไปในไดไลเซตเนี่ยมันจะต้องไปดึงมาจากในเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้อัตราการล้างเนี่ยล้างได้ค่อนข้างเร็วในช่วงแรกแต่หลังจากที่ล้างไตไปเสร็จแล้วเนี่ยยูเรียที่ยังสะสมอยู่ในทิชชูเนี่ยมีการไหลกลับมาอยู่ที่ในเลือดก็เลยทำให้ระดับของยูเรียเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาถ้าหากเรามาโฟกัสนะครับในจุดของตัวการเด้งขึ้นนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพอยู่ทั้งหมด3มุมนะครับมุมแรกที่เด้งขึ้นเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเกิด asset recirculation หรือว่า AR เกิดขึ้นทันทีภายใน20วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิด cardiopulmonary recirculation ต่อประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็สุดท้ายจะเกิด remote compartment rebound หรือเราเรียกว่า compartmental effect นะครับอันเนี้ยเป็นการอธิบายว่าทำไมจากตอนแรกเนี่ยคนไข้ BUN ก็ควรจะขึ้นเป็นเรทปกตินะแต่ว่ามันดันขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเกิดจาก3อย่างนี้นะครับอันแรกคือ asset recirculation เกิดจากอะไรก็คือว่ามันมีการเด้งขึ้นในตอนแรกก็คือเวลาเราแทงเข็มเพื่อมีการฟอกเลือดเนี่ยจะมีเลือดบางส่วนเนี่ยที่ไหลออกจากเครื่องมาแต่ว่าดันถูกดึงกลับไปฟอกเลือดใหม่นะครับก็คือมันเกณฑ์การกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีการไดลูทเลือดของปริมาณเลือดที่เอาเข้าเครื่องจากตอนแรกเนี่ย BUN ที่ควรจะเข้าสู่ตัวคนไข้ที่100พอหลังล้างไตเสร็จเหลือ20แต่20นี้เนี่ยดันเกิดไดลูทแล้วถูกดูดเข้าไปในขา100จาก100ตอนแรกก็จะลดลงเหลือ90เหลือ80ก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการล้างไตเนี่ยลดลงพอเราหยุดล้างไตปุ๊บก็เลยทำให้เกิดการเด้งขึ้นของตัว BUN เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเด้งขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นะครับเราเรียกว่าการเกิด asset recirculation การใช้ asset recirculation นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการดูในเรื่องของ vascular asset stenosis ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็คงต้องพูดในเลคเชอร์ต่อไปนะครับว่าเรามีวิธีในการตรวจ asset recirculation อย่างไรไม่ให้มีปัญหานะครับโดยปกติก็จะตัดที่ประมาณ 10% นะครับพาร์ทที่2ก็คือ cardiopulmonary recirculation หมายความว่ายังไงก็คือเลือดเนี่ยหลังจากที่เราล้างไตเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไหลเข้าไปอยู่ร่างกายของคนไข้แล้วก็มีการรับ BUN กลับมาเข้าที่หัวใจแล้วก็ปั๊มไปที่พาร์ทต่อไปถูกต้องอันนี้คือประมาณ 98% นะครับอย่างไรก็ตามจะมีเลือดบางส่วนเนี่ยไหลไม่ได้ไปสู่ซิสเตมิกแต่ว่าไหลไปที่ปอดแทนซึ่งบริเวณของปอดนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำให้ยูเรียสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ไหลกลับมาที่หัวใจเลยทำให้เรามาดูดเลือดที่เราไม่ได้ผ่านซิสเตมิกนะครับก็เลยทำให้ระดับของยูเรียเนี่ยสูงกว่าได้ปกติเราเรียกว่าเกิด cardiopulmonary recirculation นะครับอย่างไรก็ตามจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากภาวะนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไข้ใช้ vascular asset เป็นกลุ่ม catheter ไม่ว่าจะเป็น double lumen หรือว่า perm catheter เพราะว่าเราดูดเลือดจาก venous side เพราะฉะนั้นเลือด 100% เนี่ยจะผ่านจากตัว systemic มาเรียบร้อยแล้วจะไม่ผ่านเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าหากเราดูดผ่าน AVF AV graft ภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้ภายใน3นาทีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ equilibrium ในที่สุดนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว compartmental effect ก็คือหลังจากนั้นผ่านไปก็จะต้องใช้ประมาณ 30-60 นาทียูเรียก็จะ distribution กลับมาอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็เข้าสู่ equilibrium นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับยูเรียรีบาวใน3องค์ประกอบผมก็จะขอสรุปว่าเราจะแก้ไขปัญหาในแต่ละอย่างอย่างไรอันแรกก็คือเรื่องของ asset recirculation นี่เป็นปัญหาของเส้นนะครับเราจะมีวิธีก็คือเราใช้เป็นเมธอดต่างๆก็คือ slow but flow technique หรือ stop dilated flow ส่วน CPR เนี่ยอันนี้เราก็จะใช้เป็น stop dilated flow rate นะครับ
สต็อปและเรทโซเลตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะโอเวอร์พาสบายพาสในส่วนของ GP รีคอร์ดสเตลคูเลชันไปได้แต่ว่าสำหรับสโลบัตโฟเนี่ยจะใช้แค่35วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังมีเรื่องของคาร์ดิโอพัลมอนารีรีซิร์คูเลชันได้ถ้าหากคนไข้ใช้ AVF หรือ AV graft นะครับส่วนคอมพาร์ทเมนต์เอฟเฟคจะเกิดขึ้นประมาณ30ถึง60นาทีซึ่งเป็นการชิปกันของตัวอินตราเซลลูลาร์อันนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะไม่เชื่อซิงเกิลพูล KTOV แต่เราจะไปดู Equilibrate KTOV แทนนะครับสำหรับการเจาะเลือดคุณพยาบาลจะต้องทราบนิดนึงนะครับว่าเราจะเจาะเลือดยังไงซึ่งอันนี้ผมเขียนวิธีการทำอย่างละเอียดมานะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยสำหรับ P dialysis but for keyword สำคัญก็คือว่าต้องดูดเลือดก่อนที่เราจะเข้าคนไข้นะครับห้ามไดลูทโซดิห้ามไดลูทนอร์มอลสไลด์หรือว่าฝัดไปแล้วเราค่อยมาดูดเลือดหรือว่าเราเริ่มต้นล้างไตคนไข้ไปแล้วเราค่อยมาดูดเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดลักษณะของ P hemodialysis BUN ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อมาคิด KTOV ก็จะทำให้เกิดเป็น follow KTOV ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังเวลาเราดูดเลือดคนไข้ที่เป็นศพ P dialysis นะครับส่วนโพสต์ไดไลซิสเนี่ยเรามี2เทคนิคที่ได้บอกไปแล้วนะครับแบบแรกก็คือสโลบัตโฟเมทอดก็คือหลังจากที่เราล้างไตเสร็จแล้ว4ชั่วโมงใช่ไหมครับเราปรับ UFR ลงเหลือประมาณ 0-50 ml per minute นะครับในบางเครื่องปรับได้ต่ำสุดแค่นี้หรือถ้าหากเป็นไปได้ก็ปิด UF ไปก่อนนะครับลดบัตโฟใช่ไหมครับชื่อบอกสโลบัตโฟก็ต้องลดบัตโฟเหลือประมาณ100 ml per minute รอประมาณ15นาทีเพื่อตัดเรื่องของ acid recirculation แล้วก็ take sampling หลังจากนั้นก็ค่อยออก hemodialysisในขณะอีกเมธอดนึงก็คือเราเรียกว่าเป็น stop dialysis flow method ก็คือหลังจากที่เราเสร็จ complete hemodialysis เสร็จแล้วเนี่ยเราปิด dialysis flow rate ไปเลยนะครับคือ stop นะครับก็คือปิดได้เลยแล้วก็ลด UF rate ลงเหลือประมาณ 0-50 ml per minute นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรอ3นาทีแล้วค่อย take sample นะครับแล้วก็ค่อย off hemo คนไข้นะครับสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดก็จะเขียนไว้ให้ได้ไปอ่านกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากเราไม่ได้เผลอหยุดลดบัตโฟเลตจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าเราจะดูดเลือดเป็นเราจะดูดเลือดที่ดูดมาเนี่ยมันอาจจะดูดมิกมาจากเอาเลตที่เพิ่งออกมาจากการล้างไตจะทำให้เกิดลักษณะของโลโพสฮีโมไดซิส BUN และไม่เกิดเป็น for high KTOV ในที่สุดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการทำเมธอดให้ดีก่อนที่จะดูดเลือดจากคนไข้นะครับถ้าหากมาดูคำถามนะครับคำถามก็จะถามว่าในผู้ป่วยชายนะครับมาทำฮีโมไดไลซิส3ครั้งต่อสัปดาห์เราเพสสไครซิงเกิลพูล KTOV ไว้ที่ 2.0 นะครับคนไข้ได้ KTOV 2.4 เลย URR ก็ค่อนข้างดี 90% เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนไข้ดูมัลนิวทริชั่นจังเลยคนไข้ดูไม่ค่อยดีถามว่า possible cause ที่อาจจะเกิดขึ้นในเคสนี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวลองคิดดูนะครับอันที่1ก็คือ vascular access stenosisอันที่2คือมีบอดี้เวทที่เพิ่มขึ้นจากการ inadequate UF อันที่3คือมี vascular asset recirculation อันที่4ก็คือมีบอดี้เวทที่ลดลงจากภาวะ wrong dilution และอันที่5คือเป็นจากการที่เรา reprocessing dialyzer บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในจบข้อนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า KTOV เราตั้งไว้ที่ 2.0 แต่คนไข้ได้จริง deliver เนี่ยคือ 2.4 ถ้าเรามาดูในสมการก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ KTOV เพิ่มขึ้นถ้าเป็น vascular asset stenosis เราจะเปิดบัตโฟได้น้อยลงถูกต้องไหมครับอัตราการเคลียร์ก็น้อยลง KTOV ก็จะต่ำลงข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าหากมี body weight ที่เพิ่มขึ้นจากการที่เราดึง UF ได้น้อยการที่มี body weight เพิ่มขึ้น dilate เพิ่มขึ้นตัว V ที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับ KTOV ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไม่ใช่คำตอบ vascular asset decirculation นะครับเราดูดเลือดมาจากตอนแรก post hemodialysis มันควรจะต่ำแต่ว่าปรากฏว่ามันก็จะค่าสูงขึ้นเพราะว่ามันเกิด recirculation พอมันสูงขึ้นเนี่ยทำให้เราเหมือนกับว่าอัตราการเคลนนั้นต่ำลง K ต่ำลงก็จะทำให้เกิด KTOV ที่ต่ำลงนะครับส่วน low body weight จาก malnutrition มันจะไปลดตัว V ที่เป็นตัวหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น KTOV ก็จะสูงขึ้นแล้วก็ dialyzer reprocessing ก็จะทำให้การที่เราใช้ dialyzer บ่อยๆก็จะทำให้อัตราการเคลนของ dialyzer นั้นต่ำลงก็จะทำให้ KTOV ต่ำลงเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะตอบข้อดีนะครับก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยคำถามเวลาที่เขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องของ KTOV เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในภาวะแต่ละช้อยเนี่ยมันส่งผลต่อค่า K ค่า T ค่า V อย่างไรแล้วส่งผลต่อ KTOV อย่างไรอันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ
ส่วนโจทย์อีกข้อหนึ่งนั้นผมเผลอเฉลยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อ e นะครับก็คือโจทย์ก็คือเป็นผู้หญิงนะครับมาทำล้างไต2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอยากจะให้ซิงเกิลพูเคทีวี 2.2 แต่ว่าได้จริงแค่ 1.6 URR ก็ต่ำจริง 50% เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปถ้าเมานิวทริชั่นโล v v ต่ำลง kt lv จะสูงขึ้นการล้างไตที่นานขึ้นจะทำให้เวลาสูงขึ้นก็ทำให้ kt lv สูงขึ้นโพสต์ฮีโมไดลิซิส BUN something dilute with normal saline ก็คือเราดันเผลอไป dilute normal saline ในโพสต์ฮีโมไดลิซิส BUN ก็ทำให้ค่ามันต่ำลงทำให้เราเสมือนว่าเราล้างไตได้ดีขึ้นทำให้ KTOV ดูสูงขึ้นหรือว่าโพสต์ฮีโมไดลิซิส jumping โดยที่เราไม่ได้ใช้ slow but for technique ก็จะทำให้เกิดเป็น false high KTOV ในที่สุดสุดท้ายคำตอบก็คือการที่เรามาดูดเลือดหลังจากที่คนไข้เข้าเครื่องไปแล้วเนี่ยจะทำให้ระดับของ P ฮีโมไดลิซิส BUN ต่ำลงก็จะเหมือนกับเราเคลียร์น้ำสารได้ลดKTUV ก็จะต่ำลงเป็นต้นนะครับการที่เราใช้ slow but for method นะครับในการที่เราจะ sampling เนี่ยจุดประสงค์ของเราเพื่ออะไรนะครับอันแรกก็คือ avoid acid recirculation avoid CTR avoid compartmental effect หรือว่าเรารอให้ BUN เนี่ยเข้าสู่ equilibrium ก่อนหรือว่าเรารอให้ระยะเวลาของยาที่เราให้ในช่วง intradialytic หรือว่าการให้ anticoagulant เนี่ยออกจากคนไข้นะครับคำตอบข้อนี้ก็จะตอบข้ออะไรครับก็จะตอบข้อ A นะครับก็คือการทำ slow but for technique ใช่ไหมครับก็คือเรารอประมาณ15นาทีเนี่ย15วินาทีใช่ไหมครับก็คือต้องการที่จะตัดในเรื่องของ acid recirculation นะครับอันนี้ทุกท่านก็ไปทบทวนดูอีกทีนึงนะครับอย่างไรก็ตาม KTOV เนี่ยมันมีหลากหลายนะครับที่เราคุยกันทั้งหมดตะกี้ก็คือ Single Pool KTOV ซึ่งวัดได้ง่ายด้วยสมการเป็นการวัด One Session Mid Week ถูกต้องไหมครับวัดทันทีหลังล้างฮีโมไดลิซิสแต่เราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องของยูเรียรีบาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคิดค้นเรื่องของ Equilibrate KTOV หรือว่า eKTOV นะครับซึ่ง eKTOV ก็คือการรอให้คนไข้ล้างไตเสร็จก่อน 30-60 นาทีแล้วค่อยมาเจาะเลือดในทาง practical ก็จะทำได้ค่อนข้างยากถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรานั้นออฟเคสไปแล้วเราต้องมาเจาะเลือดคนไข้ดูค่าโพสต์บีฮีโมซ้ำมันก็จะทำให้คนไข้ต้องโดนเจาะเลือด2รอบการใช้อีควิลิเบต KTOV จากการดูเลือดโดยตรงเนี่ยก็จะค่อนข้างยากไม่สะดวกในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าก็จะตัดเรื่องของยูเรียรีบาวได้เนาะส่วนเรื่องของสแตนดาร์ด KTOV ก็คือการดูเป็น weekly dose ของฮีโมไดลิซิสในการเปรียบเทียบนะครับว่าคนไข้ล้างไต2ครั้งต่อสัปดาห์ล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์4ครั้งต่อสัปดาห์เขาล้างไตแต่ละครั้ง single pool KTOV ไม่เท่ากันเราก็เลยต้องมานับเป็นใน1สัปดาห์เนี่ยเขาเปรียบเทียบกันเนี่ยใครล้างไตได้ดีกว่ากันก็คือการใช้ weekly dose KTOV ในการเปรียบเทียบรวมถึงการใช้ในการเปรียบเทียบโหมดอื่นๆด้วยเช่นการทำ peritoneal dialysis แล้วก็จะเปรียบเทียบKTOV โดยการใช้สแตนดาร์ด KTOV ใน2โหมดนะครับแล้วก็เริ่มมีคนพูดมากขึ้นว่า Surface Area Normalized KTOV เนี่ยน่าเชื่อถือกว่า Single Pool KTOV นะครับสามารถบอก Mortality ได้แล้วก็ Double Pool KTOV ที่เป็นเรื่องของ Compartmental Effect ที่ดูไปว่าเรื่องของรอให้ Urea Rebound เนี่ยอันเนี้ยเป็นสมการซับซ้อนแล้วก็ใช้ในแง่ของการรีเสิร์ชเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้ในไกด์ไลน์ก็คือการน่าจะพูดเสมอว่าเราควรจะเพสใช้ KTOV เท่าไหร่เพื่อให้คนไข้ deliver KTOV ได้ตามเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดเผื่อเสมอว่าคนไข้เราสั่งเพสไข้ไว้คนไข้อาจจะได้จริงไม่ครบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อไว้ประมาณ 10-20% เพราะฉะนั้นเพสไข้ target KTOV ในไกด์ไลน์จะสูงกว่า deliver KTOV เสมอนะครับสำหรับ equilibrate KTOV เนี่ยเนื่องจากว่าการเจาะเลือดที่ 30-60 นาทีหลังล้างไตเนี่ยคนไข้ก็คงถ้า60นาทีนี่คือคนไข้คงถึงบ้านแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เลยเจาะได้ยากทำได้ยากในทางปฏิบัติแล้วก็เลยมีการคิดสูตรขึ้นมาโดยการหาค่าว่า rate equation ของการวัด equilibrate KTOV โดยการใช้ตัวแปรแค่ single pool เนี่ยมาวัดเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่คำตอบก็คือจะได้สมการนี้ออกมานะครับสำหรับ AVF AV loop graph คือใช้สมการบรรทัดบนคือเป็น arterial access นะครับโดย equilibrate KTOV จะเท่ากับ single pool ลบด้วย 0.6 คูณด้วย single pool หารด้วยระยะเวลาบวกด้วย 0.03 นะครับส่วนถ้าหากคนไข้ใช้ permanent catheter หรือ double lumen catheter ก็จะใช้เป็นสมการล่างคือเป็น venous access นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามก็คิดถั่วๆคำนวณก็คือ single pool KTOV เนี่ยจะสูงกว่า equilibrate KTOV อยู่ที่ประมาณ 0.2 นะครับถ้าหากคิดแบบไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมุติเราวัดคนไข้ได้ low single pool KTOV
มั่นใจได้เลยว่า equilibrium KTOV ยังไงก็ต่ำกว่านั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าค่าของ single pool นั้นมันสูงกว่า KTOV ประมาณ 0.2 แต่ถ้าหากเราได้ high single pool KTOV ไม่ได้หมายความว่า equilibrium KTOV จะสูงตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างกันประมาณ 0.2 เป็นต้นนะครับสำหรับอันต่อไปก็คือเรื่องของ standard KTOV นะครับเป็นการเปรียบเทียบในกลุ่มคนไข้ที่ล้างไตไม่เหมือนกันหรือว่าในกลุ่มโหมดที่ไม่เท่ากันเช่นการเปรียบเทียบระหว่างฮีโมกับ PD นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้สูตรสมการของ Patterson นะครับแล้วก็มีการเอาไปผนวกเข้ากับสูตรของ Gauss กับ Leopold นะครับก็เอาสูตรตรงนี้ equilibrium KTOV เนี่ยมาใส่ในตรงนี้นะครับแล้วก็ทำสมการต่อเอาค่า standard KTOV เนี่ยมาตอบในดอกกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาว่าตัว standard KTOV เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าก็มีคนคิดนอมโมแกรมให้เรานะครับว่าเราเนี่ยมี single pool KTOV per session เท่าไหร่เนี่ยแล้วเราตัดไปอันนี้ก็คือล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์4ครั้งต่อสัปดาห์5ครั้งต่อสัปดาห์6ครั้ง7ครั้งแล้วก็ตีกราฟขึ้นไปเช่นผมล้างไต single pool KTOV สำหรับการล้างไต4ครั้งต่อสัปดาห์ผมจะได้ standard KTOV เท่าไหร่คำตอบก็คือจะได้อยู่ที่ประมาณ 2.3 เป็นต้นแล้วก็ถ้าหากสมมติว่าคนไข้อีกคนนึงล้างไต 0.8 แต่ว่าล้างไต5ครั้งเราก็จะได้ตีกราฟขึ้นไปแล้วก็เปรียบเทียบด้วย standard KTOV ว่าแต่ละคนนั้นล้างไตด้วยเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว surface area normalized standard KTOV สูตรจะเป็นดังที่แสดงนะครับโดยเขาพบว่าเมื่อเอาจากข้อมูลของ HEMO study มา analysis เนี่ยมีความแตกต่างกันของเพศนะครับอย่าง significant ที่ส่งผลในเรื่องของ mortality ที่ทำให้เรื่องของ KTOV นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยจะได้รู้ว่าตัว surface area normalized standard KTOV อาจจะเป็นmarker อันต่อไปที่เราอาจจะใช้นะครับเพราะว่าตัว surface area normalized standard KTOV เนี่ยก็พบว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้แต่ว่าการศึกษายังค่อนข้างน้อยอยู่คงต้องรอตัวไกด์ไลน์เนี่ยสรุปข้อมูลให้เราดูในปีต่อๆไปนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ KRU นะครับ KRU เนี่ยก็คือ residual renal function ที่เหลืออยู่นะครับโดยที่ถ้าหากคนไข้เนี่ยยังมี residual renal function ที่มีอัตราการทำงานของไตที่มากกว่า2 mL per minute เนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมาคิดอยู่ในสมการของการคิด urea kinetic model ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการพูดหลักการในเรื่องของ incremental hemodialysis ซึ่งเดี๋ยวคงต้องพูดในเลคเชอร์ต่อๆไปนะครับสำหรับผมจะขอแตะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของ adequacy ความจริงในอีก2 lecture หลังจากนี้จะพูดเรื่องของ hemodialysis adequacy นะครับอันนี้ผมปูพื้นไว้ก่อนนะครับสำหรับคนไข้ที่ไม่เหลือการทำงานไตแล้วเนี่ยเราแนะนำว่าไม่ควรจะฟอก2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรจะเริ่มต้นฟอกที่3ครั้งต่อสัปดาห์โดยเอาค่า single pool KTOV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถ้าล้าง4ครั้งได้ 0.8 ถ้าล้าง6ครั้งเอา 0.5 นะครับแต่ถ้าคนไข้ยังมีการทำงานไตที่เหลืออยู่เราสามารถล้างไต2ครั้งต่อสัปดาห์ได้นะครับโดยกำหนด single poolKTOV อยู่ที่ 2.0 นะครับแต่ถ้าคนไข้ KRU ได้ถึงเกิน3เลยแล้วก็มี UVN output เนี่ยเกิน600 mL per day เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาว่าคนไข้เนี่ยน่าจะพิจารณาทำเป็น incremental hemodialysis ได้นะครับแล้วก็ถ้าล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์ในคนไข้ที่ยังมี KRU มากกว่า2อาจจะลดเรื่องของตัว single pool KTOV ได้จาก 1.2 เนี่ยลงเหลือประมาณ 0.9 นะครับก็คือจะลดลงได้ประมาณ 15-20% ถ้าคนไข้ยังมีการทำงานไตที่เหลืออยู่นะครับในไกด์ไลน์ของ KDOQI ล่าสุดปี2015บอกว่าอย่างไรก็คือเราควรจะกำหนด target single pool KTOV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 นะครับวางสูงไว้ก่อนเพื่อให้เวลาที่คนไข้ได้จริงเนี่ย minimum deliver single pool KTOV ให้ได้อยู่ 1.2นะครับอันนี้สำหรับการล้างไต3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับในกรณีที่ล้างไตด้วยสเกจดูอื่นที่ไม่ใช่3ครั้งต่อสัปดาห์ขอเป็นสแตนดาร์ด KTOV ที่ 2.3 targeted โดยที่ให้คนไข้ได้อย่างต่ำ 2.1 นะครับแล้วก็ถ้าคนไข้ยังมี residual renal kidney function ก็ควรจะต้องเอามาคิดในสมการด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำล่าสุดในของสมาคมของที่ออกมาในปี2022ก็แนะนำว่าเราควรจะประเมินความพอเพียงในการฟอกเลือดโดยการใช้ค่า KTOV ที่คำนวณได้จากระดับของยูเรียในเลือดก่อนและหลังการฟอกเลือดนะครับหรืออาจจะอนุโลมให้ใช้ยูเรีย reduction ratio ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะคำนวณค่า KTOV ได้กรณีนี้เนี่ยก็คือคนไข้ไม่รู้น้ำหนักตัวนั่นเองนะครับเพราะว่า
ปัจจัยที่เรามาคิดก็คือ BUNP post เนี่ยเรามีอยู่แล้วในการคำนวณค่า urea reduction ratio ถูกต้องไหมครับเวลาเรารู้อยู่แล้ว UF เรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะไม่รู้ก็คือในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถวัดน้ำหนักตัวได้นะครับก็คงจะต้องมาใช้ urea reduction ratio นะครับโดยความถี่เนี่ยควรจะอยู่ที่อย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินค่าการทำงานของไตที่เหลืออยู่ร่วมด้วยเป็นระยะถ้าหากคนไข้ยังมีการทำงานของไตที่เหลืออยู่อย่าง significant ก็คือ KRU ที่มากกว่า2 ml per minute เบอร์1.73 m square นะครับสำหรับไกด์ไลน์อื่นยังไงผมก็จะขอรวบรวมไว้ว่าก็เอาไปให้ทุกคนเทียบนะครับสำหรับ URR เนี่ยสำหรับไกด์ไลน์ไทยเนี่ยเอาที่ 65% นะครับแล้วก็ตัวเลขอันนี้ก็ได้อ้างอิงล้อไปกับของตัว KDOQI ไกด์ไลน์ที่ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับการตรวจตรต.เป็นการตรวจคุณภาพของการฟอกเลือดนะครับโดยเครื่องไตเทียมนะครับซึ่งออกร่วมกันของแพทยสภาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมโรคไตนะครับกำหนดไว้ว่าร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ URR น้อยกว่า65เนี่ยควรจะน้อยกว่า 20% ถือว่ามีความพอเพียงในการฟอกเลือดนะครับถ้าคนไข้ฟอกเลือด3ครั้งต่อสัปดาห์ค่า KTOV เฉลี่ยที่น้อยกว่า 1.2 เนี่ยควรจะน้อยกว่า 20% ก็คือคนไข้ไม่ควรจะเยอะในศูนย์ฟอกนั้นๆเนี่ยควรจะมีคนไข้กลุ่มนี้น้อยกว่า 20% หรือถ้าคนไข้ฟอกแค่2ครั้งต่อสัปดาห์ KTOV เนี่ยที่น้อยกว่า 1.8 ไม่ควรจะปล่อยให้เกิน 20% ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสอบในการสอบออรัลของคุณพยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคไตได้นะครับอันนี้ก็ต้องจำด้วยนะครับตัวเลข 20% ในทุกอันของความพอเพียงในการฟอกเลือดนะครับสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยในปัจจุบันในแท็กทีจริงๆเราทำยังไงนะครับก็คือขั้นแรกถ้าหากคนไข้นั้นทำฮีโมดีน3ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่าง Excel ของศูนย์ฟอกที่1นะครับเขาก็จะทำเป็นตารางเป็นช่องๆนะครับก็คือจะใส่เป็น ID ชื่อวันเวลาและการเจาะแล้วก็จะเห็นได้ไหมครับว่าในช่องของ KTOV เนี่ยมันจะเป็นสมการของลอนช่องลบปุ๊บๆๆๆเหมือนอะไรไหมครับคำตอบก็คือค่าsecond generation of natural logarithm ของ Dogadas นั่นเองนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะทำสมการนี้ได้ใน Excel แล้วพอเราใส่ค่าพารามิเตอร์ลงไปเนี่ยเราก็จะได้ค่า single pool KTOV ออกมาแล้วก็เอามาใช้ในการลงบันทึกให้คนไข้นะครับเพื่อดูประสิทธิภาพในการฟอกเลือดก็ได้นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับสูตรสำหรับ3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าหากเราไม่สะดวกที่จะทำมีอย่างอื่นไหมก็ขออนุญาตยกมาจาก UKM Ready นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่หาที่โหลดได้นะครับจากเป็นถูกพัฒนาโดยหน่วยโรคไตนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเปิดเป็นฟรีดาวน์โหลดได้เวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับเป็น Excel เหมือนกันนะครับก็คือเราใส่ ID คนไข้ชื่อคนไข้จะสังเกตได้ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์เช่นคนไข้ล้างไตวันไหนบ้างนะครับล้างไตกี่ครั้งนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยล้างไตกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีปัสสาวะเหลืออยู่เท่าไหร่แล็บ P พบเป็นอย่างไรพอเราใส่ตัวเลขครบปุ๊บเขาก็จะให้ข่าวมาเลยว่า single pool KTOV ตรงนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ URR เท่าไหร่ standard KTOV เท่าไหร่ก็คือจะครบ complete ได้เลยรวมถึงเขายังสามารถประเมินเรื่องของโปรตีน metabolic rate ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เอาไปใช้ต่อได้เหมือนกันนะครับหรือในกรณีที่เราอยากจะดูเป็นเว็บไซต์เลยก็จะมี soluteSolver ได้ไว้ซึ่งมี username กับ password ไว้ให้นะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้เหมือนกันถ้าหากไม่อยากคิดตรงๆนะครับแต่ว่าหลักการพื้นฐานก็พัฒนามาจาก urea kinetic model เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วนั้นก็สำหรับ UKM ก็คิดว่าสำหรับคุณพยาบาลน่าจะรู้ก็คือวิธีการองค์ประกอบของ KTOV ซึ่งมักจะออกข้อสอบว่าอะไรที่ทำให้ KTOV เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็ทิศทางที่เป็นลบนะครับการเลือกใช้ตัวกรองนะครับการให้แล้วก็คำแนะนำในเรื่องของเวลาที่เราเจอคนไข้ที่ KTOV ไม่ถึงนะครับแล้วก็รวมถึงไกด์ไลน์ที่ว่าการใช้ KTOV นั้นควรจะมีคนไข้ปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมนะครับก็สำหรับผมก็ขอจบในเรื่องของ UKM ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปในอีก2เลคเชอร์ข้างหน้าจะเป็นเรื่องของ hemodynamic adequacy นะครับซึ่งก็จะเป็นการปูพื้นโดยการเอาค่า KTOV ตรงนี้ไปใช้ต่อในสมการนะครับว่าค่าเท่าไหร่ควรจะเหมาะสมในกลุ่มคนไข้ไหนบ้างซึ่งก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการทบทวนสั้นๆก่อนที่จะไปในเลคเชอร์ต่อไปนะครับก็สำหรับผมขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ